ความจริงเรื่องนี้ไม่มีกฎหมายมาแต่เดิมแล้วนะครับไม่ใช่กฎหมายที่ออกมาเพื่อที่จะมาดําเนินการกับท่านอดีตนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะนะต้องเข้าใจนะครับคือเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญนะฮะตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี40นะครับเรามีพระบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองโดยเฉพาะซึ่งประกาศใช้เป็นกฎหมายตั้งแต่ปี2542นะครับแล้วก่อนหน้านี้ก็มีนักการเมืองที่ถูกดำเนินคดีโดยศาลนี้มาก่อนหลายท่านแล้วนะครับก็มาอย่าไปเอ่ยชื่อท่านละครับเพราะฉะนั้นเรื่องที่ท่านนายกมีคดีตรงนี้เนี่ยต้องเรียนว่ากฎหมายนั้นน่ะเป็นกฎหมายที่มีมาก่อนที่ท่านนายกทักษิณเป็นนายกได้ซ้ำไปค่ะครับคืออาจารย์จะบอกว่าไม่ใช่ว่าจะมีศาลนี้เพื่อมาตัดสินของคดีอดีตนายกเท่านั้นนะคะไม่ใช่ครับค่ะแล้วก็อย่าเข้าใจผิดว่าเรามีศาลนี้ขึ้นมาเป็นศาลพิเศษเพื่อจะพิจารณาคดีของท่านนายกทักษิณเท่านั้นคงไม่ใช่หรอกครับค่ะนะครับกระบวนการพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยค่ะมันมีความพิเศษของการพิจารณาคดีแบบอื่นๆไหมคะอาจารย์ก็เท่าที่อยู่ในกฎหมายนะมี2ลักษณะนะครับลักษณะที่นักการเมืองนี่ไปทำความผิดตามกฎหมายคือผิดกฎหมายอาญานะครับอีกกรณีหนึ่งนั้นเป็นเรื่องที่นักการเมืองนั้นร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้นผิดปกติซึ่งกรณีหลังนี่นะครับคือกรณีที่เราจะตัดสินกันในวันนี้นะครับว่าการที่นักการเมืองเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินแล้วเนี่ยนะครับเขามีเงินมีความร่ำรวยผิดปกติหรือจริงหรือไม่เงินนั้นได้มาโดยชอบหรือไม่หรือมีทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้นผิดปกติหรือไม่นะครับซึ่งเรื่องเหล่านี้มีข้อลักษณะพิเศษอยู่นิดก็คือว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยว่าร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติเนี่ยนะครับจะต้องเป็นฝ่ายพิสูจน์ว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ตัวได้มานั้นเนี่ยได้มาโดยชอบได้มาโดยถูกต้องถ้าหากว่าสามารถพิสูจน์ได้เท่าไหร่ก็จะได้คืนไปเท่าที่จำนวนที่พิสูจน์ส่วนไหนที่พิสูจน์ไม่ได้ก็จะตกเป็นของแผ่นดินอันนี้ก่อนหน้านี้กระบวนการพิสูจน์ก็ทำมาแล้วจนครบแล้วนะคะนอกจากนี้ยังมีความพิเศษตรงเรื่องของกระบวนการก็คือปกติแล้วการระบบการพิจารณาของศาลนี่จะมีระบบกล่าวหากับระบบไต่สวนใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับกรณีนี้เนี่ยใช้ระบบไต่สวนมันจะมีความแตกต่างยังไงกับเรื่องของการใช้ระบบกล่าวหาคะระบบไต่สวนเนี่ยคือระบบการรวบรวมพยานหลักฐานะนะฮะโดยองค์กรอิสระก็คือปปช.แต่เฉพาะคดีนี้เนี่ยรวบรวมโดยคตส.นะฮะเพราะว่าคตส.นั้นเกิดขึ้นในช่วงปี49นะครับแล้วก็มีคดีที่เป็นเหตุผลของการทำปฏิวัติรัฐประหารว่ามีการคอร์รัปชันมากก็เลยต้องตั้งคตส.ขึ้นมาเพื่อพิสูจน์ว่าจริงๆแล้วมันมีการคอร์รัปชันจริงหรือไม่เพราะนั้นคตส.เนี่ยเป็นผู้ที่จะรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆที่เชื่อว่ามันเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายหรือการล่วงหรือการร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้นเป็นผิดปกติค่ะนะครับพอรวบรวมมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นสำนวนของคตส.ค่ะสำนวนคตส.ที่ต้องถือว่าเป็นสำนวนของปปช.ตามกฎหมายเป็นอย่างนั้นนะฮะค่ะเมื่อเขารวบรวมเสร็จเขาก็จะส่งให้พนักงานอัยการขั้นตอนนี้คตส.ก็ไปตั้งอนุกรรมการขึ้นมาหลายคณะแล้วก็รวบรวมสุดท้ายก็ส่งมาที่อัยการส่งที่อัยการสูงสุดนะฮะค่ะอัยการสูงสุดพิจารณาแล้วก็ถ้าเห็นชอบด้วยก็ดำเนินคดีนั้นต่อศาลค่ะศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของนักการเมืองคือศาลเนี่ยนะครับนะฮะค่ะกระบวนการก็จะเป็นกระบวนการจากองค์กรอิสระนะฮะมาสู่องค์กรอิสระคืออัยการเขาก็องค์กรอิสระเหมือนกันนะครับแล้วก็ไปสู่ศาลที่ต้องถือว่าอิสระที่สุดนะครับในความเห็นผมเนี่ยผมถือว่าองค์กรศาลยุติธรรมเนี่ยเป็นองค์กรที่บุคลากรเนี่ยทำงานด้วยความอิสระเป็นมากที่สุดนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะโดยกฎหมายไม่ว่าจะโดยจารีตประเพณีไม่ว่าจะโดยวัฒนธรรมองค์กรหรือว่าวิธีปฏิบัติตนของบุคคลที่อยู่ในองค์กรศาลเนี่ยนะครับ
เขามีความเป็นอิสระจริงๆค่ะแล้วอันนี้เชื่อถือได้เลยครับสิ่งเหล่านี้มันสั่งสมมาเป็นร้อยปีครับค่ะนะฮะมาถึงศาลปุ๊บก็จะมีการไต่สวนได้ครับค่ะมาถึงก็เขาก็เอาสำนวนที่คอตสหรือปปชทำมาเนี่ยเป็นสำนวนของในการไต่สวนของศาลครับเป็นอย่างนั้นครับค่ะมาถึงเรื่องของคดีนี้เป็นคดียึดทรัพย์นะคะอาจารย์เจตคดียึดทรัพย์นี่ตามหลักการทั่วๆไปข้อกฎหมายที่จะมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จะพิจารณาข้อกฎหมายอะไรบ้างคะครับคือคดียึดทรัพย์ทั่วไปเนี่ยนะครับมันก็จะแตกต่างกับคดีนี้นะครับเนื่องจากเวลาที่เราใช้คำว่ายึดทรัพย์หรือว่าริบทรัพย์สินเนี่ยนะครับอันนี้มันเป็นโทษนะครับเป็นโทษในลักษณะหนึ่งมันจะเกิดขึ้นกับคดีอะไรก็ได้นะครับที่มันมีฐานความผิดและฐานความผิดนั้นเนี่ยถ้าหากว่าผู้กระทำความผิดได้ใช้ทรัพย์ในการกระทำความผิดนะครับหรือว่าได้มาซึ่งทรัพย์ใดจากการกระทำความผิดก็อาจจะมีการยึดทรัพย์ริบทรัพย์สินได้เป็นคดีนี้ไม่ได้แปลกไปกว่าคดีอื่นในเรื่องของการยึดทรัพย์ริบทรัพย์สินนะต้องเข้าใจว่าทุกๆคดีมีโอกาสที่จะมีเรื่องริบทรัพย์สินเรื่องยึดทรัพย์ได้เหมือนกันไม่ได้จำเพาะว่าจะต้องเป็นคดีเนี้ยถึงจะเอาทรัพย์เข้าไปนะแต่ว่าลักษณะของการยึดทรัพย์ริบทรัพย์สินในคดีนี้มันมีข้อที่เป็นพิเศษกว่าคดีทั่วๆไปนะแต่อย่างที่อาจารย์สิทธิโชคพูดครับว่าไม่ได้ต่างไปจากคดีอื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพราะว่ากฎหมายมีกำหนดไว้สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองโดยเฉพาะและไม่ใช่เป็นเฉพาะกฎหมายไทยแล้วไม่ได้เป็นเฉพาะกฎหมายไทยใน 2-3 ปีที่ผ่านมากฎหมายทั่วโลกได้ตราไว้ในลักษณะนี้ใหคดีต่างๆที่เกี่ยวกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต้องมีการพิจารณาเป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าเกี่ยวพันกับลักษณะการทำหน้าที่หรือการใช้อำนาจในทางการเมืองนะแต่ถ้าหากว่าไปฆ่าคนตายหรือไปอะไรเนี่ยนะก็พิจารณาเช่นเดียวกันหมดนะเพียงแต่แม้กระทั่งถ้าหากว่าไปฆ่าคนตายหรือว่าไปกระทำความผิดอาญาในลักษณะทำร้ายร่างกายหรือว่าข่มขืนเนี่ยนะครับซึ่งเหมือนกับบรรดาผู้คนทั้งหลายที่เขาอาจจะทำกันได้แต่ถ้าเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยก็ต้องมีการขอผ่านไปทางหน่วยงานหรือว่าองค์กรที่เป็นองค์กรทางการเมืองของเขานั้นเช่นเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ขอไปที่สภาว่าจะขอดำเนินคดีกับคนนี้คือมันเป็นมารยาทที่ต้องรักษาต่อกันเพราะว่าบุคคลเหล่านี้ถือว่าเป็นตัวแทนประชาชนในการทำหน้าที่เพี้ยนก็อาจจะมีเกณฑ์ต่างๆที่ทำกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในแตกต่างไปจากประชาชนทั่วไปไม่ได้แปลว่าเขาเป็นคนมีสถานะสูงกว่าประชาชนทั่วไปไม่ได้แปลว่าเขาพิเศษกว่าแต่ว่าเนื่องจากเขาไปทำตัวเป็นผู้แทนนะครับเขาน่าจะได้รับการปฏิบัติในลักษณะที่มันมีอะไรที่มันเป็นเงื่อนที่กำหนดให้มีความสะดวกกับผู้พิพากษาหรือว่าทำให้ประชาชนเนี่ยนะอุ่นใจว่าคนที่ไปเป็นตัวแทนของเราเนี่ยเขาก็จะต้องมีการพิจารณาคดีแบบเราแหละแต่ว่าต้องรวดเร็วนะต้องเห็นได้ชัดไม่ใช่พอพ้นตำแหน่งไป20ปี30ปีจนตายไปไหนแล้วกว่าจะมาพิจารณาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปมันต้องมีกระบวนการที่พิจารณาเร็วนะครับอันที่3ก็คือว่าบรรดาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยนะเนื่องจากว่าสถานะบางสถานะนะทำให้เขารับรู้อยู่แล้วว่าเกณฑ์กฎหมายเป็นอย่างไรนะการทำหน้าที่แต่ละหน้าที่ควรจะปฏิบัติเช่นไรเพราะฉะนั้นจะไปให้ไล่นับ1 2 3 4เนี่ยมันเสียเวลาะนะมันสามารถขึ้นไปในที่ที่ผู้ทรงคุณวุฒิสามารถจะพิจารณาในคราวเดียวให้ยื่นเสนอหลักฐานประเด็นนะแล้วก็นำสืบกันไปได้เลยถึงได้มาอยู่ที่แผนกคดีอาญานะครับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกาพอเป็นเช่นนี้อันที่4ก็คือว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแม้กระทั่งว่ากฎหมายกำหนดไว้นะครับว่าให้ท่านที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดเป็นผู้พิสูจน์เนี่ยไม่ว่าจะเข้าโดยระบบไต่สวนหรือว่าระบบอะไรก็ตามเนี่ยท่านก็ต้องพิสูจน์แต่ในคดีนี้และคดีอื่นๆของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยนะครับอัยการท่านหาหลักฐานหาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาอยู่ตลอดนะในคดีทั่วไปเนื่องจากว่าอาจจะไม่มีหลักฐานพยานอะไรมากมายนักแล้วอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่มันมีปัญหาเกี่ยวเนื่องกันทางการเมืองเยอะนะครับเพราะฉะนั้นคดีนี้เนี่ยไม่ได้ถือว่าแปลกประหลาดอะไรนะครับการที่มีคณะผู้รวบรวมหลักฐานขึ้นมาเป็นคณะหนึ่งเพราะกฎหมายกำหนดอยู่แล้วว่าเป็นปปช.หรือคณะไต่สวนคณะใดคณะหนึ่งเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นคนช่วยปปช.นะพอส่งไปอัยการเขาก็ตั้งกรรมการร่วมกับปปช.แล้วก็ดำเนินการนะก็ได้รวบรวมหลักฐานมาเป็นด้านเราดูดีๆเนี่ยคดีนี้ไม่ได้แปลกไปจากคดีอื่นๆด้วยนะแล้วก็เป็นลักษณะเฉพาะอยู่แล้วของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ว่าเวลามีการพิจารณาพิพากษาคดีเนี่ยต้องเป็นลักษณะนี้นะบังเอิญว่ามันเขาเรียกว่าฝุ่นตลบอะครับมันเกิดเหตุฝุ่นตลบเยอะรถชนกันครั้งนี้ไม่ได้แตกต่างไปจากรถชนกันครั้งอื่นบังเอิญชนที่ฝุ่นเยอะฝุ่นมันเลยตลบมากคนเลยเดากันไปต่างๆนานาได้มากแต่จริงๆลักษณะของรถชนกันในครั้งนี้เนี่ยเหมือนกับรถชนกันที่อื่นๆทุกอย่างบรรดาผู้คนไม่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองถ้าหากว่าจะถูกยึดทรัพย์จะถูกริบทรัพย์สินก็เป็นเช่นเดียวกันเลยครับแต่อาจจะน้อยกว่านะผมอยากจะให้เทียบกรณีนี้เนี่ยถ้าหากว่าจะดูว่าเงินจำนวนนี้มันมากมายมหาศาลเนี่ยนะครับ 7.6 หมื่นล้านเนี่ยครับผมคิดว่านิดเดียวลองไปเทียบกับคดีอดีตผู้ว่าแบงก์ชาติท่านหนึ่งสิครับอันนั้นน่ะ
เป็นแสนล้านนะครับเพียงเพราะท่านทำการโดยประมาทนั้นทำการโดยประมาทนะปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตนะฮะแต่ก็ทำการโดยประมาทเทียบกับคดีนี้เงินมากกว่ากันตั้งเยอะเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดครับว่าเงินมันจำนวนมหาศาลผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเลยถูกกลั่นแกล้งไม่ใช่ครับมันเป็นเกณฑ์ปกติทั่วโลกเขาก็ทำกันอ๋อค่ะแต่ว่าโดยระบบนี้ก็คือมาถึงศาลฎีกาก็คือมีศาลเดียวเลยเพราะว่าเหตุผลต้องการจะให้คดีนั้นจบเร็วครับคือมันไม่เพียงแต่ว่าให้คดีจบเร็วนะครับแต่ว่าเนื่องจากถ้าต้องมานำสืบในศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์อะไรเนี่ยนะครับอย่างที่ผมเรียนนะครับว่ามันต้องผ่านการพิจารณาซึ่งคนที่อาจจะไม่ได้มีความรู้ในด้านกฎหมายมากมายนักหรือว่าในการรวบรวมพยานหลักฐานเนี่ยอาจจะต้องใช้ระยะเวลาและอาจจะต้องให้ผู้พิพากษาช่วยกันพิจารณานะครับมากหน่อยถ้าหากว่าจบที่ศาลต้นได้จบที่ศาลต้นไปเลยนะครับไม่ต้องขึ้นมาที่อุทธรณ์ที่ฎีกาเขาก็จะมีเกณฑ์อยู่ว่าอะไรที่อุทธรณ์ได้อะไรที่ฎีกาได้นะครับแต่กรณีนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง